กราบเรียนคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหอการค้าประเทศไทยและหอการค้าไทยคุณรีเบคเก้นะครับประธาน JFCTT ท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับและท่านวิทยากรตลอดจนท่านนายกสมาคมการค้าท่านคณะกรรมการสภาหอการค้าประเทศไทยและหอการค้าไทยผู้เข้าร่วมผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนทุกท่านจากนโยบายการดำเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Connect the Dots ได้เน้นความสำคัญของการเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจึงมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการต่อยอดด้วยความแนวความคิด Connect Competitive Sustainable ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนผมในนามรองประธานกรรมการสภาหอการค้าประเทศไทยและประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าจึงได้ดำเนินการตอบสนองแนวนโยบายในการจัดงานสัมมนาสภาหอการค้าประเทศไทยปี2023ซึ่งมีงานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาคเอกชนหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยสมาคมการค้าหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มาร่วมผนึกกำลังในการจัดงานในวันนี้ภาคเช้าได้มีการจัดงานภายใต้ทีม Sustainable นะครับซึ่งเป็นการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญในการทำธุรกิจในรูปแบบของ Sustainableเพราะต่อไปในเรื่องนี้เนี่ยจะยิ่งทวีความสำคัญและมีบทบาทในการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือเรียกว่า non tariff barrier ภายในงานวันนี้ยังมีการดำเนินการตามแนวความคิดของ TCEP นะครับในการจัดทำการเก็บบันทึกข้อมูลและตรวจวัดการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเน้นการจัดการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญที่ท่านจะได้เจอในงานในวันนี้นะครับตั้งแต่ท่านทานอาหารกลางวันท่านทานอาหารทุกชนิดเนี่ยเราได้มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำการวัดค่าของฟุตพริ้นท์เครดิตฟุตพริ้นท์ตลอดนะครับแล้วก็อาหารที่คงเหลือเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการทำแนวทางที่ว่าจัดการอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็จะมีการจัดทำในรูปแบบของการนำไปบริจาคนะครับซึ่งในเย็นวันนี้ที่ท่านถ้าท่านไหนมาร่วมดินเนอร์กับเราเนี่ยก็จะเห็นว่าวัสดุหรือองค์ประกอบของอาหารเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการจัดเตรียมว่าจะต้องใช้องค์ประกอบหรือส่วนประกอบของอาหารเนี่ยที่มาจากภายในประเทศเท่านั้นนะครับรวมทั้งมีองค์ประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องร่วมกันให้เครดิตกับทาง JFCTT นะครับในการประชุมแล้วก็เราร่วมกันคิดแนวทางนี้ขึ้นมานะครับภายในงานก็ในภาคบ่ายเนี่ยก็มีการจัดงานภายใต้ธีมConnect นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการให้ความรู้กับจากท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับซึ่งมุ่งเน้นในการให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือการเชื่อมโยงการทำงานทุกมิติทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนนะครับในการผนึกกำลังร่วมมือเพื่อยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภาคค่ำในการที่จัดงานภายใต้ธีม Competitive นะครับที่มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการทั้งพร้อมทั้ง
ที่มีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี2566ให้แก่สมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งการประกวดดังกล่าวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลักดันให้เกิดความการเสริมสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศและเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้าที่พัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล นะครับรวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าเป็น best practice ในการพัฒนาต่อไปนะครับและจะเป็นผู้นำให้กับสมาชิกนะครับในการปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ก้าวสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิทยากรนะครับซึ่งมาในวันนี้คือท่านพาริชปั้นเปี่ยมรัตน์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสายการสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะครับทั้งสองท่านนี้ก็จะเดี๋ยวจะมาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลให้กับเรานะครับและต้องขอบพระคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีที่ให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดงานในวันนี้และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งมาโดยตลอดทำให้ภาพของงานในวันนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับซึ่งในภาคเช้าผมก็เชื่อมั่นว่าได้รับฟีดแบ็กนะครับที่ดีมากจากทุกท่านที่ผมได้คุยเนี่ยก็บอกว่าเป็นสปีกเกอร์ทุกคนเนี่ยให้เป็นสปีกเกอร์ที่มีคุณภาพมากแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีนะครับผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ